สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับก็เรียกว่าหายไปสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุ่งกับช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าวุ่นวายพอสมควรเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด กลับมาระบาดเป็นระลอกใหม่นะครับก็เลยwork from home แล้วก็ต้องมีการปรับแผนการทำงานเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่บอกผมเนี่ยฮะทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนแท้ๆเลยแล้วก็เป็นคนที่เหยียบเรือสองแคมแท้ๆจึงเป็นอะไรที่การทำทั้งเพจทั้ง YouTube รวมถึงสำคัญคือการสวดมนต์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมมักจะบอกว่าผมนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่เหยียบเรือสองแคมจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในโลกของการทำงานแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนพยายามที่จะมีวินัยในการสวดมนต์จักรพรรดินะครับก็ห้องช่องห้องพระก็เป็นช่องที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติโดยการสวดมนต์จักรพรรดิในศาสตร์จักรพรรดิวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะมาเล่ามาพูดคุยในยามค่ำคืนแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยแหละครับซึ่งสิ่งที่จะมาพูดกันวันนี้ก็คือสำหรับคนที่สวดมนต์จักรพรรดิการปฏิบัติในสายจักรพรรดิเนี่ยนะครับจะปฏิบัติตนหรือจะใช้ศาสตร์จักรพรรดิอย่างไรให้ตัวเองรอดพ้นจากไวรัสโควิดนะครับก็ต้องบอกว่าที่เลือกพูดเรื่องนี้ก็เพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ใช่แค่ผมนะครับมีความเสี่ยงกันทั้งนั้นเพราะปัจจุบันณวันนี้วันที่อัดคลิปและลงคลิปคือวันที่27เมษายน2564นะครับก็เป็นช่วงที่จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดแล้วเท่าที่เจ้าไวรัสตัวนี้มันอาละวาดมาร่วมๆ เข้าสู่ปีที่2เนี่ยนะครับก็อัตราการติดเยอะอัตราการตายเยอะมากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนิวไฮมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนทั้งตัวเองและเตือนของทุกๆคนว่าสำหรับการสวดจักรพรรดิสำหรับในสายการปฏิบัติของเราเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างและเราน่าจะทำอะไรบ้างสำหรับผมจะแยกเป็นหัวข้อนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างและหัวข้อต่างๆก็จะแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ2ส่วนส่วนแรกที่ผมจะขออนุญาตพูดก่อนเลยว่าสำหรับคนสวดจักรพรรดิสิ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังเป็นอันดับต้นอันดับแรกเลยก็คือผมให้การระวังในส่วนของทางโลกก่อนในส่วนของทางโลกก็คือในส่วนของทางวิทยาศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราควรทำสำหรับคนที่สวดมนต์จักรพรรดินะครับก็อย่างที่คุณหมอหลายๆท่านบอกไว้เลยคือต้องพยายามล้างไม้ล้างมือพยายามไม่ไปในที่ที่คนแออัดแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆสักปีที่แล้วเราอาจจะมองว่าการติดเชื้อเป็นเรื่องของเพราะเราไปสัมผัสหรือเราบังเอิญไปเจอแต่ปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับโรคแทรกซ้อนโรคประจำตัวต่างๆมีอิทธิพลและมีผลต่อระดับความรุนแรงของโควิดมากๆผู้เสียชีวิตหลายๆท่านนะฮะก็มีโรคประจำตัวมีภาวะหลายๆภาวะในทางการแพทย์ที่เสี่ยงมากนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากจริงๆให้ทุกคนระมัดระวังเยอะๆคืออย่างน้อยๆก็ให้คนในช่องนี้ญาติธรรมเพื่อนๆทุกคนในช่องนี้ระมัดระวังเยอะๆเลยพยายามล้างมือพยายามไปในที่ต่างๆที่คิดว่ามันไม่น่าไว้วางใจซึ่งปัจจุบันก็แทบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังเยอะๆเลยนะครับพยายาม
ล้างไม้ล้างมือและสำคัญคือใส่แมสใส่เนี่ยนะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยใส่ตลอดเวลาให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องให้รอให้ใครบังคับเราบังคับตัวเองสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดีที่สุดเป็นการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละในการที่ป้องกันตัวเองระมัดระวังตัวเองไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงคือจบที่เราเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลยอันนี้เป็นเรื่องในทางวิทยาศาสตร์ในทางโลกทีนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของทางธรรมหรือในเรื่องของพุทธศาสตร์และในเรื่องของความเชื่อสิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากจะบอกเป็นแนวทางที่เราต้องตระหนักด้วยกันในช่องห้องพระและในศาสตร์จักรพรรดิก็คืออย่างแรกเลยเราเน้นเรื่องการปฏิบัติการสวดมนต์ภาวนาใช่ไหมครับสำหรับในทางพุทธศาสนาหรือในทางพุทธศาสตร์เราจะเชื่อและเข้าใจกันดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีเหตุและปัจจัยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันบังเอิญหรอกมันต้องมาประกอบกันของเหตุและปัจจัยยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยแหละบังเอิญดันไปเที่ยวในสถานเรืองรมก็ไม่บังเอิญเนาะเราไปเที่ยวในสถานเรืองรมเราเนี่ยนะครับไปทำเหตุและคนในสถานเรืองรมก็มีเชื้อมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเรารู้อยู่แล้วว่าเราฟังเรื่องราวของโควิดมา1ปีเต็มๆเข้า2ปีแล้วเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าโอ้ยโควิดเนี่ยนะมันมีลักษณะแบบไหนมันติดเชื้อได้อย่างไรมันผ่าติดเชื้อผ่านทางน้ำลายทำสารคัดหลั่งต่างๆดังนั้นเราก็รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างนะอ๋อปัจจัยของการไปอยู่กับคนเยอะเราก็ดันไปอยู่ในเหตุเราเป็นคนทำเหตุแล้วก็ไปป้ากับปัจจัยพอดีซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเราก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อและก็เป็นคลัสเตอร์ที่ส่งต่อเหตุและปัจจัยของเราเนี่ยไปสู่ครอบครัวไปสู่สังคมนั่นคือการที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรที่บังเอิญมันมาด้วยเหตุและผลของมันคือการรวมระหว่างเหตุและปัจจัยนั่นเองดังนั้นเรามักจะได้ยินคำของครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่กรรมของเราก็จะไม่ต้องกังวลไม่ต้องประสบแน่นอนใช่ครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่พระศาสดาเรากล่าวไว้เป็นจริงที่สุดแต่ทีนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี้ยครับเราแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วที่เราเกิดมาเราทำเหตุและปัจจัยเราเคยสร้างกรรมอะไรมามากมายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอ้ที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรคือคนที่เกี่ยวข้องกับกรรมเราก็ไม่รู้ว่ามันสมมุติว่าเรามีสัก500ชาตินะครับแล้วเราจะต้องเจอกับใครอีกไม่รู้เท่าไหร่เราต้องเอา500ไปคูณเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เป็นที่เราเรียกว่านิยามว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรอ่ะเขาจะติดโควิดสักกี่คนใน500แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีความถูกหวยในการที่บังเอิญแค่ไปเดินตลาดแล้วจะไปเจอคนคนนั้นที่เราจดจำไม่ได้แล้วเมื่อในอดีตใครจะไปรู้ดังนั้นนี่แหละครับคือเหตุและปัจจัยแต่ด้วยปริมาณการจำนวนการติดเชื้อที่มันเยอะขนาดนี้เราไม่รู้เลยว่าโอ้ไอ้กรรมที่เราเคยทำมันจะมาโอ้ตอนไหนมันจะมาถึงคราวตอนไหนไม่ว่าเราจะพยายามทำดีแค่ไหนถ้าบังเอิญมันมาประกบกันระหว่างเหตุและปัจจัยพอดีใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดในการสวดจักรพรรดิในศาสตร์จักรพรรดิก็คือการสวดมนต์หนึ่งเลยต้องไม่ลืมการสวดมนต์ผมเน้นย้ำและทุกครั้งตั้งแต่เกิดโควิดมาตั้งแต่โควิดครั้งแรกระลอกแรกระลอกสองและระลอกสามผมพยายามเตือนตัวเองเสมอว่าผมจะต้องสวดในเชิงคุณภาพให้ได้ทุกวันผมอาจจะเคยบอกว่ามันอาจจะมีวันที่เราสวดในเชิงปริมาณเราไม่ได้นิ่งมากสวดในครั้งนี้หรือวันอื่นอาจจะไม่ได้สวดในเชิงคุณภาพเราก็ได้แค่ธรรมดาแต่ในช่วงโควิดอยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องการสวดให้นิ่งสวดให้เป็นการภาวนาให้ดีให้เป็นเรียกว่าเกิดประสิทธิภาพเรียกว่ามีดอกผลของความเบาสบายความมีสมาธิที่สุดวัดจากอะไรก็วัดจากเวลาเราสวดแล้วเรารู้สึกนิ่งเบาสบายสว่างไอ้สว่างที่ว่าคืออารมณ์ดีนั่นแหละครับก็
พยายามอย่าลืมการสวดมนต์อย่างที่สองเลยที่เราจะลืมไม่ได้คือเสริมนิดนึงว่าทำไมการสวดมนต์ถึงสำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมทำห้องพระมา100 กว่า EP นะครับผมบอกเสมอว่าอานิสงส์หรือพุทธคุณของการสวดจักรพรรดิเนี่ยมันมีมากมายซึ่งหากผมจะพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเพราะการสวดมันทำให้เรามีสติมีสมาธิเกิดปัญญาเกิดการระมัดระวังตัวเองเกิดการตระหนักรู้ตัวรู้ตนไม่ปล่อยให้จิตส่งจิตออกนอกบ่อยๆจนกระทั่งเผลอทำนู่นทำนี่ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราสวดมนต์เชิงไม่คุณภาพนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่โอ้มันดูตกไอ้ที่เขาว่าดวงตกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่โอ้ยเดี๋ยวเราก็ทำไอ้นู่นผิดพลาดทำไอ้นี่ผิดพลาดเจอไอ้นู่นซวยเจอไอ้นี่ซวยถามว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากกำลังใจเราตกพลังใจเราตกดังนั้นการสวดมนต์ทรงปริมาณของกำลังใจเอาไว้นี่แหละครับคือการทำให้เราเนี่ยมีสติระมัดระวังคือเมื่อไหร่ที่เราปล่อยตัวเองแล้วก็ไม่สวดมนต์มันจะกลายเป็นว่ากาดมันตกกาดที่เราต้องตั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คืออ้าวใส่แมสล้างมืออยู่ห่างจากคนในจำนวนมากๆแออัดอันนี้คือตั้งกาดในเชิงโลกในเชิงทางโลกแต่ว่าการตั้งกาดในเชิงทางธรรมคือการที่ให้ตัวเองเนี่ยตระหนักรู้เสมอให้มีสติอยู่เสมอให้รู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังจับโต๊ะตอนนี้ฉันกำลังจับหน้าตอนนี้ฉันกำลังแคะขี้มูกให้มันรู้ตัวรู้ตนตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าโอ้ยนี่เราจับอะไรมาแล้วเราต้องล้างมือนะนี่คือสิ่งที่มันได้มาจากการที่กำลังใจไม่ตกมันจะรู้ตัวรู้ตนมันจะมีกำลังใจมันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเสื่องซึมแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไม่มีสัมปชัญญะที่ดีในการที่ตัดสินว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วก็แน่นอนว่าการสวดจักรพรรดิต้องมีทานศีลภาวนาการที่รักษาศีลอย่างดีที่สุดซึ่งเป็นพื้นฐานของการสวดจักรพรรดิการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิเราได้เห็นแล้วว่าการระบาดระลอก1ระลอก2ระลอก3มีปัจจัยสำคัญจากพฤติกรรมเสี่ยงหลายๆอย่างที่ผิดศีลต้องยอมรับว่าเกิดจากการที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงเกิดจากการค้ามนุษย์เกิดจากการเล่นการพนันเกิดจากการสารพัดเราเห็นมากๆเราเห็นชัดเจนดังนั้นถ้าเราสวดจักรพรรดิอย่างแท้จริงแล้วทำในเชิงคุณภาพเราจะพยายามรักษาศีลแล้วคนที่รักษาศีลศีลก็จะรักษาเรานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมไม่ให้ลืมหรือให้ลดกาดในการสวดมนต์ตั้งกาดทำให้ได้ทุกๆวันไม่ลืมการสวดมนต์จำคำผมไว้เลยถือว่าผมเป็นเพื่อนของคุณที่หลอกหลอนเสียงเข้าไปในหัวคุณว่าอย่าลืมสวดมนต์สวดมนต์อะไรบ้างก็สวดมนต์จักรพรรดิและบทอื่นๆอย่างผมเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมต้องการกำลังใจมากๆผมก็จะบวกบทต่างๆมากๆซึ่งเราก็จะมีความเชื่อมีกำลังใจในบทต่างๆเช่นเราเชื่อว่าบทพาหุงคือการเอาชนะมารเอาชนะศัตรูเอาชนะสิ่งต่างๆเอาชนะอุปสรรคก็สวดพาหุงเราต้องการให้มีเสมือนกำแพงแห่งธรรมะมาป้องกันเราก็สวดชินบัญชรสวดเงินล้านเพื่อให้ตัวเองมีความคล่องตัวมีรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองใดๆก็แล้วแต่เราเลือกบทสวดมนต์ที่เรามีกำลังใจและเราเชื่อว่ามีพุทธคุณต่างๆพุทธคุณต่างๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากความเชื่อเลยครับใครไม่เชื่อผมเชื่อนะในบทสวดมนต์ต่างๆและผมก็ทำแล้วก็เห็นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รับรู้เองว่าบทสวดต่างๆมีพุทธคุณอย่างไรอย่างที่1ของในทางธรรมอย่างที่2เลยที่ต้องมีเลยนะครับผมน่าจะแจ้งหรือน่าจะเตือนทุกคนไปแล้วในไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีและต้องเตือนต้องตระหนักตัวเองตระเตือนตัวเองอย่างที่2คือต้องไม่ลืมพระ
ผมก็ไม่มีวันถอดน้อยมากที่ผมจะถอดยิ่งในช่วงโควิดก็ยิ่งต้องเลือกที่จะให้กำลังใจตัวเองโดยการที่เอาสมมติว่าเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ท่านไหนเราก็เลือกพระเครื่องท่านนั้นมาหรือถ้าเราชอบศึกษาว่าครูบาอาจารย์ท่านเสกท่านอธิษฐานไปในทางไหนทางแคล้วคลาดในทางนิรันดรายหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกเครื่องรางที่เราเชื่อมั่นในพุทธคุณด้านนั้นเช่นผมใช้เหรียญกายสิทธิ์ที่มีรูปลักษณ์หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดผมแล้วก็มีพระนเรศวรผมก็เลือกแขวนเป็นประจำเพราะว่าหลวงปู่ทวดเป็นเรื่องของแคล้วคลาดหลวงปู่ดูก็แน่นอนว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาและรักสูงสุดแล้วก็มีพระนเรศวรซึ่งทุกอย่างมันรวมเป็นสิ่งดีๆผมก็ใช้เป็นประจำหรือถ้าเราอาจจะผมมีตัวอย่างเช่นถ้าจะเป็นสายหลวงพ่อฤาษีก็เป็นพระคำข้าวหางมาเนี่ยนะครับก็ท่านก็อธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดหรือสงครามเรื่องอะไรต่างๆก็ใช้เป็นประจำผมก็จะถอดสลับผมใส่องค์นี้บ้างสลับองค์นี้บ้างหรือนี่เป็นสมเด็จเขียวเหล็กไหลของหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านก็อธิษฐานในเรื่องของการป้องกันต่างๆไว้ซึ่งก็ดีหมดเลยผมก็บูชาสลับกันไปหรือบางครั้งก็อาจจะมีเสริมไปอีกก็เช่นเป็นพระขันที่เป็นพระขันที่ผมบูชามานะครับเป็นของน่าจะเป็นของวัดซับลำไยซึ่งเป็นพระขันเขาควายเผือกของหลวงปู่หมุนท่านก็ปลุกเสกไว้ผมก็เอามาใช้ในการทำน้ำมนต์นี่คืออย่างที่สองที่ต้องติดตัวเอาไว้หรือถ้าไม่มีเลยใช้พระผงจักรพรรดิซึ่งสำหรับคนสวดจักรพรรดิในศาสตร์จักรพรรดิพระที่ต้องมีเลยและต้องติดตัวไว้เลยก็คือพระผงจักรพรรดิจะเป็นพระของจากทางวัดหรือจากพระผงที่จากญาติธรรมทำได้หมดเพราะว่าหลวงตาท่านบอกว่าท่านอธิษฐานไว้อย่างครอบคลุมแล้วว่าให้ช่วยในเรื่องการโรคระบาดให้ช่วยในเรื่องของการนำมาทำน้ำมนต์ได้ดังนั้นเราเลือกพระที่เรียกว่าเรามีความรักมีความศรัทธาแล้วก็แขวนติดตัวประจำพุทธคุณของพระนี่แหละจะช่วยให้กำลังใจเราช่วยให้เราเนี่ยมีสติระมัดระวังตัวเองและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพุทธคุณบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีประมาณแล้วก็ เรียกว่าไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้หรือไม่สูญก็ต้องเชื่อว่าบารมีของท่านก็จะมาช่วยเราครึ่งหนึ่งต้องบอกว่าพระก็ช่วยครึ่งหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นว่าอีกครึ่งหนึ่งก็เกิดจากเราที่เราปฏิบัติตนในทางโลกนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติตัวในทางธรรมการที่พยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในความเป็นปกติหรือการถือศีลการสวดมนต์การระมัดระวังตัวเองมีสติแล้วก็สำคัญคือแน่นอนล่ะก็ช่องนี้ห้องนี้และชุมชนนี่คือชุมชนของคนที่สวดจักรพรรดิก็อย่าลืมสวดและอธิษฐานทุกๆครั้งว่าให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นแล้วก็ได้รับการป้องกันจากครูบาอาจารย์ป้องกันอุปสรรคต่างๆทลายอุปสรรคต่างๆที่มีในภาวะวิกฤตแบบนี้และก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเจอวิกฤตครั้งนี้หลายๆคนมารู้จักช่องพระก็ตอนวิกฤตโควิดครั้งแรกหลายๆคนคุยกับผมว่าผ่านพ้นมาได้รอดพ้นมาได้ก็เพราะการสวดจักรพรรดิเชื่อแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะรอดเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันแล้วไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าคนจะหลายๆท่านอาจจะเสียกำลังใจหลายๆคนอาจจะกลัวหรือหากมีวันใดวันหนึ่งที่มีญาติธรรมท่านใดที่ต้องประสบกับความโชคร้ายและต้องเป็นโรคนี้ก็ขอให้เอาชนะมีกำลังจิตกำลังใจแล้วก็ผ่านพ้นกับปัญหานี้กับอุปสรรคนี้ไปได้อย่าลืมนะครับการปฏิบัติของสวดของสายการสวดมนต์จักรพรรดิในช่องนี้เตือนคุณว่าคุณจะเอาตัวรอดจากโควิดได้ยังไงแน่นอนคุณต้องทำไปทั้ง2 อย่างพร้อมๆกันคือในทางโลกและในทางธรรมและก็
อวยพรขอพรขออำนาจแห่งครูบาอาจารย์อำนาจแห่งสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันคุ้มครองดูแลทุกท่านให้